ตอนนี้นะครับนะฮะคนที่ดูอยู่ทั้งหมดเลยนะครับอยากให้คุณแชร์ไปเลยเพราะว่าข่าวต่อไปเนี่ยนะฮะทางรายการของเราข่าวหนึ่งช่อง8จะเปิดเผยข้อมูลเป็นที่นี่ที่แรกถูกที่แรกแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าพอเรานำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวสื่อต่างๆเนี่ยต้องเอาข่าวนี้ไปเล่นแน่นอนใครที่แบบไม่ชอบแบบแฟนใหม่เธอหน้าขึ้นต้องดูนะครับผมอ่ะวันนี้ถือว่าเราเป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันเป็นเรื่องเล่าป้าอ้อยไงป้าอ้อยป้าอ้อยคือสาวข้างบ้านมีตัวละครชื่อป้าอ้อยตัวละครชื่อป้าอ้อยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวจากป้าอ้อยกันดีกว่าเราไปเลยไปคนเดียวโอเคฮะโอเคเรื่องราวนี้นะครับป้าอ้อยนะครับมาเล่าให้ฟังว่านะครับเมื่อป้าอ้อยและเหล่าคนในออฟฟิศนะฮะตกใจกันหนักมาอุ้ยตายแล้วดูภาพเนี่ยฮะนี่ป้าอ้อยเมาอยู่ป้าอ้อยเมากับเพื่อนป้าอ้อยเมาอยู่นะป้าอ้อยเมาอยู่นะใช่นะฮะเมื่อได้รู้ว่าดาราท่านหนึ่งประกาศกิ๊กกับผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของผู้จัดการตัวเองคืออันนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าดาราท่านเนี้ยเขาเกิดมาสักพักหนึ่งจะบอกว่าอยากสามีมันก็จะชี้ชัดไปจะเลิกกับสามีแล้วมันก็ดูชี้ชัดไปเดี๋ยวคนจะรู้แต่คุณพูดแล้วนะเนี่ยอ้าวมันก็เลยบอกว่าเป็นดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งก็คือแบบตอนเปิดตัวรูปหวิดหวานกับผู้ชายคนหนึ่งคนก็ไปจับผิดว่าเอ๊ะเขากิ๊กกักกักกักอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคงไม่กิ๊กหรอกมั้งเพราะฝั่งชายเขาดูเหมือน LGBT แต่พอเหมือน LGBT แต่ไม่โลกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่แบบความรักมันแบบรักไม่มีพรมแดนใช่เดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็รักกันได้นะอันนี้เราจะบอกให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเขารักกันได้ฉันก็เลยไม่ได้ติดแต่คนนี้ฉันมาติดตรงไหนรู้ป่ะติดตรงที่เหมือนประมาณแบบอะไรนะป้าอ้อยฉันก็ฟังเสียงอีที่ป้าอ้อยมังเมาก็คือเมาใครเมาพวกเรานี่แหละจริงเหรอป้าอ้อยตอนแรกคนก็แตกตื่นว่าคบกันเหรออืมแต่หนูไม่แตกตื่นนะจริงเหรอป้าอ้อยแล้วยังไงอีกแล้วฉันก็เลยแล้วคนนี้เราก็เลยฟังไงว่าแบบพอดาราคนนี้ก็ออกมาพูดออกมาพูดเองว่าแบบเขากึ่งอ่ะกึ่งรับกึ่งสู้อ่ะไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคำว่าคนนี้แฟนหนูคนนี้ผัวหนูหรือว่าคนนี้อะไรกับหนูแต่จะพูดแค่แบบว่าเราก็คุยกันอยู่กับใครแล้วสบายใจเราก็โอเคปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับคนนี้เราโอเคอ่ะนะฉันก็เลยรู้สึกแบบดีจังรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาโอเคนั่นคือเรื่องนั้นนะฮะหลังจากนั้นครับนะฮะหลังจากที่ข่าวนั้นออกไปคนก็คือหาพักนึงนะมาแต่ตื่นอีป้าอ้อยก็มาอีกนี่เปียมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแกจำได้ไหมดาราคนนี้ที่เป็นเปิดตัวแฟนอะแล้วแกรู้จักคนนี้ไหมนางก็บอกชื่ออ๋อฉันว่าอ๋อเคยทำงานอยู่1111111เหรอคนในวงการก็จะรู้กันตอนนี้เขามาเป็นผู้จัดการของดาราคนนี้แล้วนะดีแล้วไงดาราคนนี้เขาจะได้มีแบบผู้จัดการคนใหม่ไม่แกแล้วอีผู้จัดการคนเนี้ยเขาเป็นแฟนเก่าของผู้ชายที่ดาราคบอยู่นั่นละเฮ้ยฉันก็เลยแบบแฟนใหม่เธอหน้าขึ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรหรอสรุปคือที่เขาเมาส์กันเนี่ยดาราคนนี้เนี่ยเหมือนคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้มีผู้จัดการนะฮะมาเป็นคนใหม่ใช่มาขอดูแลดาราคนนี้ปรากฏว่านะครับอ้อยก็เมาส์ไงผู้จัดการคนใหม่คนนี้เคยเป็นแฟนกับผู้ชายที่ดาราคนนี้คบอยู่ใช่ไงฉันก็เลยเหมือนประมาณแบบเอ้ากูอึ้งรอบสองไปอีกปึ้งไปอีกแบบกูจะงงอันไหนก่อนดีกูจะตื่นเต้นกับอันไหนก่อนดีระหว่างที่แบบว่าอ้าวไม่แล้วดาราเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าผู้จัดการคนใหม่เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊เขาไม่รู้ว่าเขาเคยกิ๊กกักกันมาก่อนหรือว่าเขารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำหรือเขารู้กันทั้ง3คนแต่ก็เพื่อกระแสเข้าใจปะเข้าใจไหมแกเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจมันฉันตอนนี้ทั้งป้าอ้อยแล้วก็ฉันและคนในออฟฟิศไม่สามารถรู้ได้เลยหรือคนที่แบบรู้จักอ่ะเขาก็ไม่สามารถอะไรรู้อะไรได้เลยอันนี้คุณบีลองบอกว่าฟังมางงนะอ่ะแกรีแคปใหม่สิคุณต้องตั้งสติดีๆนะฮะทุกคนนะฮะคือเราจะใช้คำที่แบบว่าคุณต้องไปคิดเอานะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องได้ดาราท่านหนึ่งนะครับมีข่าวมาว่าเหมือนจะคบกับผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะคราวนี้ปุ๊บดาราคนนี้เนี่ยมีผู้จัดการคนใหม่เข้ามาดูแลตัวเองใช่คราวนี้คนก็เมากันว่าผู้จัดการคนใหม่ที่มาดูแลดาราคนนี้เคยเป็นแฟนกับผู้ชายคนที่ดาราคนนี้มาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังดูกันอยู่คุณมีลองเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะมันเป็นเรื่องซ้ำซ้อนที่เหมือนประมาณแบบว่าคุณมีลองอาจจะไม่คิดว่าแบบแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆไงคุณปุ๊กบอกว่าเขาหวานกันอยู่นะก็หวานกันอยู่ไงแต่ถ้าคุณปุ๊กก็จะต้องไปดูภาพที่เขา
ข้าเฟรมกัน3คนก็แบบฉันก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะคนไหนแฟนเก่าคนไหนแฟนใหม่ไปแล้วแสดงว่าคุณปุ๊กรู้แล้วว่าเป็นใครโอ้นั่นไงคุณปุ๊กนั่นเนี่ยคุณปุ๊กเฉลยตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะเฉลยมาพอมาอันนี้อ๋อแล้วอีกละคุณปุ๊กอย่าโป๊ะนะฮะอย่ามาพิมพ์เม้นชื่ออะไรใครนะนั่นแหละพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคนก็เลยสงสัยว่ารู้กันหรือเปล่าดาราไม่รู้หรือว่าดารารู้แล้วแต่รับได้หรือว่ารู้กันทั้ง3คนนั่นแหละแต่เป็นกระแสไป อะไรอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าบางคนมันเขาก็เมาส์มาเหมือนประมาณแบบว่าเอาเรื่องการคบๆรักๆกันเนี่ยเรื่องการคบๆรักๆกันเนี่ยมากบกระแสข่าวเพราะเมื่อก่อนมันจะมีข่าวอันนึงอ่ะที่เหมือนประมาณแบบคนกำลังติดตามกันอยู่นักร้องป่วยที่ใช้คำนักร้องคุณเมื่อกี้ยังใช้ดาราอยู่เลยนะเมื่อกี้ดาราอยู่นะคุณเปียคุณนะจะพูดอะไรคุณต้องตั้งสตินะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราพูดอะไรปุ๊บเนี่ยบางทีพี่ๆสื่อที่อื่นเขาเอาไปเล่นต่อเนี่ยคุณพูดอะไรคุณต้องระมัดระวังนะคุณเปียไม่มันก็จะมีแบบว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่เมื่อก่อนเป็นดาราด้วยเป็นนักร้องด้วยเหรอเมื่อเดือน2เดือนเนี่ยมันก็มีข่าวมาไงนักร้องป่วยทิพย์ไปเข้าโรงพยาบาลอ่ะแกเขาจะปะเข้าโรงพยาบาลไปเสพอึ๊บอึ๊บอัพปั๊บปั๊บอะไรกันอยู่อ่ะนั่นแหละไม่ใช่มันก็เลยเหมือนประมาณแบบคนก็เลยเหมือนประมาณแบบว่าอ๋อเนี่ยมาสร้างมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาก็เป็นแฟนเก่าของผู้จัดการเนี่ยเป็นเพราะแบบเป็นกระแสหรือเปล่าเพื่อจะกบข่าวนั้นหรือเปล่าคนก็เลยเมามาแบบอย่างนั้นไงแกเขาจะปั๊บแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมเมื่อก่อนนี้ถึงมีข่าวว่าไปอะไรกันไปอึ๊บอัพอึ๊บอัพอะไรกันในโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตำรวจเขาไปยุ่งไงแค่นั้นแหละไปอย่างพออย่างจบจะสังเกตว่าไม่ค่อยจะได้ยินเสียงผมสักเท่าไหร่นะฮะ ผมพยายามจะไม่ฉันกำลังจะบอกว่าจริงๆก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันรู้แล้วว่าใครไม่อยากเชื่อคิดว่าผู้ชายไม่ใช่ทายแท้อ๋อเนี่ยเขาไม่เชื่อตั้งแต่ไม่คุณพงเรื่องนั้นตัดออกไปเรื่องนั้นตัดออกไปคุณพรสุไอ้เรื่องแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของสมัยนี้แล้วยุคสมัยนี้คนเรามันคบกันแบบไม่ได้อยู่ที่เพศใช่แต่เขาเนี้ยก็อย่างที่บอกบางคนก็บอกฉันว่าเขาก็คบกันทีละคนแล้วจะเป็นไรอ่ะเข้าใจปะเข้าใจฉันก็เลิกกับคนก็เลิกกับคนนั้นไปแล้วปัจจุบันมาคบกับคนนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่อะไรประมาณนี้อ่ะคุณภัยเห็นคุกกี้มึงไปทาสีที่อื่นเลยนะเออนะครับอ้าวก็นี่เป็นเรื่องราวที่ฟังมาจากป้าอ้อยอีกทีนึงป้าอ้อยจ้ะครับผมป้าอ้อยเมามอยเก่งแล้วป้าอ้อยเราเป็นระดับไหนหรือเปล่าระดับนู่น CEO อุ้ยหลายดอกนะวันนี้ป้าอ้อยบอกจะพูดอะไรก็ให้ระวังอุตส่าห์บอกทีมงานว่าต่อไปนี้เราดังกันแล้วนะต้องทำอะไรให้มันพูดอะไรให้มันระวังกันหน่อยใช่เออป้าอ้อยกูไปเป็น CEO เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูนะพอเราไลฟ์จบนะป้าอ้อยดังนะป้าอ้อยดังป้าอ้อยจะดังกว่าเราแล้วนะป้าอ้อยจะรีบโทรมาเลยนะบอกว่าเอาไปพูดแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวคนเขาก็จะรู้ว่ามาจากฉันครับผมบอสกูก่อนคนแรกเลยเขาจะต้องไดเรกมาแน่เลยเปรียมรู้ได้ยังไงเลยโอเคนะฮะขอบคุณป้าอ้อยที่ให้ข่าวส่วนใครที่ดูอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นคนที่เรารู้หรือเปล่าก็รู้แล้วก็เก็บเอาไว้ในใจ